สวัสดีครับนาทีบันเทิงวันนี้มีเรื่องของหนุ่มเจตเจตพิพัฒน์มาเมาเอ้ยมาเล่าให้ฟังกันครับเห็นเป็นนักแสดงมากความสามารถแบบนี้แต่มีหนึ่งเรื่องที่หนุ่มเจตบอกเองเลยว่าเลี่ยงได้เลี่ยงเอ๊ะมันคืออะไรครับเป็นหนุ่มที่มีความสามารถครบเครื่องทางด้านกีฬาการแสดงการร้องเพลงแต่เจ้าตัวทำงานในวงการมานานขนาดนี้รู้ไหมคะว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาถึงกับเอ่ยปากว่าทำไม่ได้จริงเรื่องเต้นนี่คือเรื่องที่แบบผมหนักใจที่สุดละในชีวิตการทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยมีร้องเล่นเต้นใช่ไหมเต้นเนี่ยคือที่สุดละไม่ได้เลยผมเป็นคนเล่นกีฬาผมเป็นคนร่างกายจะแบบตึงอ่ะแข็งอ่ะแล้วมันไม่ยืดหยุ่นอ่ะเพราะเต้นมันก็จะเป็นเหมือนแบบเก้อๆแบบหุ่นยนต์นิดๆนะฮะเริ่มต้นจากกายภาพเข่าให้หายก่อนที่จะไปเต้นอ่ะหวังว่าวันนึงจะมีโอกาสเห็นหนุ่มเจตโชว์เซตแดนซ์สักหน่อยนะครับต่อกันเลยครับกับหนึ่งนักแสดงที่เราไม่ได้เห็นผลงานเข้ามา 2-3 ปีแล้วนะครับก็คือเกริกชิลเลอร์แต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วครับในละครเรื่องผู้ใหญ่สันกำนันสีครับทำงานในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีต้องขับรถไปตามกองละครทำให้เกริกชิลเลอร์มีปัญหาสุขภาพเรื่องหลังจนต้องพักรักษาตัวแต่ที่เห็นเขาตัดสินใจกลับมารับงานละครอีกครั้งก็เพราะเหตุผลนี้ค่ะลูกคนเล็กผมจะไม่เห็นผมไปเล่นละครไปถ่ายละครไม่เคยพาไปกองละครเพราะนั้นลูกคนเล็กผมจะถามว่าพ่อไปถ่ายละครอีกสิหนูไม่เคยเห็นพ่อเล่นละครเลยอะมาตั้งนานแล้วอะผมก็เลยแบบมานั่งคิดว่ากลับไปเล่นละครดีกว่าติดตามรอชมกันนะครับละครเรื่องผู้ใหญ่สันกำนันสีเร็วๆนี้ช่องวัน31ครับต่อกันที่ละครสุดรักแซ่บอีหลีนะครับเมื่อวานนี้พอยกแม่ยกของดนตรีชัยนรงค์หลายๆคนน่าจะเกาะจอรอให้กำลังใจกันเพียบเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าตัวบอกว่ายากมากครับรบกวนขอใส่น้องตรีหน่อยค่ะครับผมตรีชัยนรงค์พูดครับอยากจะขอติดต่อน้องตรีนี่นะคะมาร้องเพลงเปิดร้านหน่อยอะค่ะเปิดสักการะใหม่ที่ความเข้มข้นของละครสุดรักแซ่บอีหลีที่ดึงตรีชัยนรงค์มาร่วมเพิ่มสีสันซึ่งแม้ว่าเขาจะได้รับบทที่ไม่ไกลตัวมากนักแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีนะคะเป็นบทที่ไม่ได้ไกลตัวเรามากเอาส่วนของชีวิตเอาความรู้สึกจากตรงนั้นมาใส่ให้เราได้เล่นอะไรเงี้ยครับมันก็ท้าทายมากครับกับบทบาทบทนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ซึ่งเป็นละครที่เรตติ้งดีมากๆโหดีใจมากที่เราได้มีโอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆห้ามพลาดนะครับคืนนี้1ทุ่มตรงสุดรักแซ่บอีหลีครับตอนนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วครับสวัสดีครับเรื่องแซ่บยืนหนึ่งต้องกดติดตาม YouTube วันบันเทิงเข้าไปสับตะไคร้กันเยอะๆแฮ่สับตะไคร้ครับผม